พอแข่งปุ๊บแพ้ครั้งแรกไม่รู้จักความแพ้แพ้ครับรับไม่ได้ไม่อยากเจอหน้าใครเปลี่ยนจากความแพ้แพ้มาเป็นพัฒนาตัวเองคราวหลังเราจะต้องกลับมาชนะคนนี้ถ้าเราแพ้แต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆจนอันดับ16ของเยาวชนโลกแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากเยาวชนมาเป็นอาชีพค่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้สักพักสัก2ปีก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ผมยิ่งแกร่งมากขึ้นในการดูแลตัวเอง